สวัสดีครับวันนี้รายการนโมลุยสวนลุยสวนลุยสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่องการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมมาที่แปลงสาธิตของบริษัทโซตัสนะครับอยู่ในแปลงนาข้าวนะครับผมเดี๋ยวตามนโมเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้อย่างเด็ดขาดนะครับตามนโมไปเลยนะครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับโอ้โหนานี่สวยเลยนะหญ้าไม่มองไม่เห็นเลยอันนี้พี่เปิ้ลใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนใช้ยังไงนะครับตัวนี้ก็ใช้ไทก้ากับเอ็กเซปค่ะอัตราเท่าไหร่ครับใช้ไทก้า300ซีซีต่อน้ํา25ลิตรอะค่ะแล้วก็เอ็กเซป150ต่อน้ํา25ลิตรเหมือนกันก็บางทีก็เป้1อะเป้1ต่อ1ไร่ค่ะเป้1ต่อ1ไร่นะฮะแล้วฉีดช่วงข้าวอายุเท่าไหร่ครับที่บ้านนี่ฉีดประมาณ 8-9 วันนะคะโอ้ 8-9 วันนี่ฉีดเลยฉีดเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็คือจะใช้อะไรนะเห็นมีใช้คุมเลนก่อนใช่ๆใช้คุมเลนก่อนคุมเลนก่อนพอปุ๊บ 8-9 วันนี่ต้องเริ่มฉีดแล้วใช่ฉีดเลยพอหลังจากเริ่มฉีดแล้วเอาน้ำเข้ากี่วันก็ประมาณ2วันก็เอาน้ำเข้านาอ๋อแล้วน้ำนี่ต้องเลี้ยงน้ำให้ได้ประมาณ2ครั้งอ่ะพอเพราะว่าถ้าคุมน้ำไม่ดีมันก็เกี่ยวกับเรื่องยาด้วยถ้าเราคุมน้ำไม่ดีนี่หญ้ามันจะขึ้นได้อีกอ่ะอ๋อบางทีมีที่มีแห้งมีอะไรก็จะพืชเจอแห้งๆเปียกๆอย่างเงี้ยมันก็พึบขึ้นมาเลยมันก็เหมือนฟื้นอ่ะเราก็ต้องอัดน้ำให้มิดตลอดอัดน้ำให้ตลอดเวลาเลยแล้วตัวนี้คือไม่เน่าอ่ะไม่เน่าด้วยใช่ใช่เราใช้มาหลายยี่ห้อแล้วอ่ะก็มาประทับใจตัวนี้ตรงที่ไม่ข้าวมันใช่ข้าวไม่อาดแล้วไม่แดงแล้วก็ไม่เน่าพอถึงจมน้ำบางตัวที่เคยใช้มานะบางตัวข้าวอ่ะจะเน่าจะย่อยไปข้าวเราเนี่ยจะเน่าแต่ทีนี้พอเรามาเจอตัวนี้ไม่เน่าเราก็เลยติดใจใช้มาตลอดโอ้โหนี่ใช้มากี่ปีแล้วใช้มาประมาณ3ปีใช้ตั้งแต่เริ่มใหม่ๆเลยเริ่มที่มาใหม่ๆใช่ใช่ครับก็มีน้องปาล์มเข้ามาแนะนำใช่ใช่น้องปาล์มแนะนำก็เลยใช้มานานี่ก็สวยนะฮะปกติที่นานี่จะทำเป็นแปลงข้าวปลูกอยู่แล้วอ๋อแล้วก็เลยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเม็ดวัชพืชเมล็ดวัชพืชเนี่ยติดไปกับข้าวปลูกเนี่ยก็ขายไม่ได้ราคาใช่ใช่เราต้องมาเปลืองแรงงานตอนดายออกอีกอย่างนี้เราก็ดายเฉพาะข้าวที่ป่นเฉยๆเราก็หญ้าเราก็ไม่ต้องดายเพราะเราของเราไม่มีอยู่แล้วก็จะไอ้นี่ไปทุ่นแรงงานไปอีกครับผมอันนี้นะครับปัญหาของวัชพืชในนาข้าวนั่นก็คือ 1. นะครับแย่งข้าวแย่งอาหารของข้าว 2. เป็นแหล่งสะสมโรคและก็แมลง 3. ทำให้ปริมาณและคุณภาพของข้าวเนี่ยมันลดน้อยลงพี่เปิ้ลเลยต้องบอกว่ายิ่งต้องทำพันธุ์ข้าวปลูกเนี่ยต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและที่สำคัญแอคเซปต์ว่าฉีดแล้วพอน้ำเข้าปุ๊บข้าวไม่เน่าย่อยไปด้วยตัวอื่นเนี่ยอาจจะมีนั่นไปก็เลยรู้สึกประทับใจที่สำคัญครับพี่เปิ้ลรู้ไหมครับว่าทำไมปีนี้เนี่ยโอ้โหกำจัดหญ้าไปหมดแล้วเกลี้ยงเลยแต่พอทำเทือกเสร็จปุ๊บมาอีกแล้วพี่เปิ้ลรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละครับปัญหาสำคัญนะครับเพราะว่าเมล็ดวัชพืชเนี่ยมันมีระยะพักตัวนะฮะมันอาจจะข้ามไปอีกฤดูนึงพอเราทำเทือกไปมันมีความชื้นแล้วพอโดนแดดปุ๊บมันก็เริ่มงอกและสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาวัชพืชในนาข้าวเนี่ยต้องกำจัดออกสำหรับเกษตรกรชาวนานะครับที่มีปัญหาเรื่องวัชพืชในนาข้าวนะครับนโมแนะนำใช้ไทก้าแอคเซปต์นะครับแต่นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยใช้อัตราไม่เท่ากันนะครับบางพื้นที่ใช้200ใช้ไทก้า200ใช้แอคเซปต์200เพราะว่านาแต่ละพื้นที่เนี่ยหญ้ามันต้านทานไม่เท่ากันอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าแต่ละแปลงของท่านเนี่ยเป็นยังไงต้องลองใช้ดูนะครับขอฝากกันไว้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไทก้าแอคเซปต์ครับสำหรับวันนี้รายการนโมลุยสวนต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ